สวัสดีครับเทปนี้จะพามาวิเคราะห์จักรยาน BMX Complete ระดับกลางบนนะครับซึ่งอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่เนื่องด้วยราคาและก็คุณภาพของอะไหล่ซึ่งมันต่างกันระดับกลางพอสมควรนะครับผมเลยเรียกว่ากลางบนแล้วกันเลือกมา2รุ่นนะครับเปรียบเทียบกันเลยวันนี้ก็มี Sunday Street Sweeper Signature ของ Jake Sealey และอีกรุ่นนึงเป็น King Cloud Signature ของ Travis Hughes ทั้งคู่เป็นรถรุ่นปี2023ครับเริ่มกันจากราคาขายก่อนตอนนี้ Sunday Street Sweeper ราคาอยู่ที่ 27,500 บาทและ King Cloud ราคาขายอยู่ที่ 26,000 บาทก็เหมือนเดิมนะครับจะทิ้งลิงก์ร้านค้าของรถทั้ง2รุ่นนี้ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ต่อไปมาดูกันที่ Geometry ของเฟรมว่าทั้ง2รุ่นนี้จะอิงไปทางแนวทางไหนนะความยาวของท่อนอนบน Sunday Street Sweeper มีความยาวแค่ขนาดเดียวนะครับคือ 20.75 นิ้วเหมาะสำหรับผู้ที่มีส่วนสูงตั้งแต่170ขึ้นไปจนถึง180เซนติเมตรคอมพลีทคันนี้มีออปชันให้เลือกด้วยว่าคุณสามารถเลือกขับฝั่งซ้ายหรือขับฝั่งขวาก็ได้ซึ่งเคยมีคนถามผมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับขับซ้ายกับขับขวามีผลต่อการปั่นไหมซึ่งถ้าถามผมว่ามีผลต่อการปั่นไหมก็ตอบตรงๆเลยว่าไม่มีผลต่อการปั่นมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเวลาคุณเล่นกลายสมมุติว่าถ้าเกิดคุณถนัดขึ้นกลายทางฝั่งขวาแล้วสมมุติเหมือนกันนะว่าใบจานโซ่และคอกของดูมคุณอยู่ฝั่งขวาเช่นเดียวกับที่คุณขึ้นกลายโอกาสที่อะไรเหล่านี้จะมีความเสียหายจากการพลาดพลั้งหรือการผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีสูงเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะย้ายมาขับฝั่งซ้ายนะครับวางใบจานใบจานโซ่คอกของดุมไว้ที่ฝั่งซ้ายแล้วขึ้นกลายทางฝั่งขวาเนี่ยจะมีความปลอดภัยกับอะไหล่พวกนี้มากกว่านั่นเองนะอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับของการขับซ้ายและขับขวาส่วนมาที่คิงคลาวนะครับท่อนอนบนมีขนาดเดียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาด21นิ้วซึ่งยาวกว่า Sunday Street Sweeper เล็กน้อยจะเหมาะกับผู้ที่มีส่วนสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือตั้งแต่175เซนติเมตรจนถึง185เซนติเมตรอันนี้ส่วนสูงนี่เป็นคำแนะนำเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าเป๊ะๆเจาะจงเลยว่าคุณต้องสูงเท่านี้ต้องเล่นเท่านี้เท่านี้ไม่เกี่ยวอันนี้ขึ้นอยู่กับใครชอบแบบไหนนั่นเองแต่อันนี้คือความยาวที่แนะนำต่อมาเป็นสีของเฟรมกันบ้างSunday Street Sweeper มากับสีหวานแหววทีเดียวนะครับก็คือสีดอกลาเวนเดอร์สวยดีนะผมดูแล้วสีมันแหมโดนใจจริงๆเลยคือสะดุดตาคุณปั่นไปไหนก็มีคนมองอ่ะรวมทั้งขโมยด้วยนะบางทีต้องระวังนะแล้วก็ King Cloud มากับสีคลาสสิกนะครับคือสีเฟรมเป็นสีดำด้านต่อมาองศาของท่อหน้า Sunday Street Sweeper มีความชันของท่อหน้าอยู่ที่ 75.25 องศาจะชันกว่าสแตนดาร์ดที่75อยู่นิดหน่อยนะครับขึ้นมาจุด25แล้วก็ King Cloud ท่อหน้ามีความชันอยู่ที่ 75.5 องศาครับซึ่งหมายความว่าความชันของท่อหน้า King Cloud มีมากกว่า Sunday Street Sweeper จะทำให้การขึ้น Nose Manual ไวกว่านั่นเองถ้าเทียบกับเฟรมนะยังไม่รวมตะเกียบนะอันนี้ต่อไปความสูงของท่อนั่งกันบ้างก็ใกล้เคียงสแตนดาร์ดทั้งคู่นะครับส่วนหางหลัง Sunday Street Sweeperมีความยาวของ Chainstay อยู่ที่ 12.7 ถึง 13 นิ้วท้ายมาเป็นแบบว่าไวขึ้นกว่าสแตนดาร์ดหน่อยนึงเป็นสตรีทหน่อย King Cloud จะมากับความยาว Chainstay ที่ 13.25 นิ้วจะว่าสตรีทก็ได้นะแต่ว่าค่อนข้างจะมั่นคงกว่าของ Sweeper นิดหน่อยความยาวสแตนดาร์ด 13.25สรุปจาก geometry ของเฟรมก็คือรถทั้ง2รุ่นนี้อิงไปทางแนวสตรีทอาจจะไม่ใช่สตรีทจ๋ามากแต่ก็พอได้อยู่มากันที่หัวข้อคุณภาพอะไรเริ่มมาจากเฟรม Sunday Street Sweeper เฟรมที่ให้มากับรถเป็นเฟรมแต่ง Street Sweeper ของ Jake Sealey เลยนะก็คือเป็นเฟรม aftermarket ที่เขาวางขายอยู่ตามหน้าเว็บหน้าเพจนั่นแหละสเปคเดียวกันนะครับผมสเปคเฟรมของ Jake Sealey เป็นยังไงของรถรุ่นนี้ก็เป็นแบบเดียวกันอย่างนั้นก็คือเป็น Full Chromoly 4130มี Double Butt ก็คือมีชั้นของเหล็ก Chromoly ข้างในในท่อข้างบนนะครับ Top Tube กับ Down Tube มาให้มีเพิ่มเป็น2ชั้น
ถึงข้างนอกจะไม่มีแกสเซ็ตนะครับแต่ว่าเขาเขียนมาว่าเป็น Provence Internal Gasset ก็คือตัวบัสนี่แหละตัวที่เขาเพิ่มชั้นข้างในมานี่แหละคือแกสเซ็ตด้านในดังนั้นเฟรมตัวนี้จะไม่มีแกสเซ็ตข้างนอกให้เห็นมันจะดูสะอาดสะอ้านตาดีนะแล้วก็มี Hollow Dropout ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Sunday ด้วยมีความหนาอยู่ที่8มิลลิเมตรก็คือตามมาตรฐานของเฟรมแต่ง Sunday นั่นแหละตัว Dropout แต่ถามว่าเฟรมแต่งตัวนี้เป็นเฟรมแต่งสุดแล้วหรือยังก็บอกได้ว่ายังไม่สุดนะครับผมมันยังมีเฟรมแต่งที่สุดกว่านี้อีกไว้ผมจะหาเวลาทำคลิปเกี่ยวกับเนี่ยดูเฟรมแต่งเนี่ยว่าตัวไหนเฟรมแต่งธรรมดาตัวไหนเฟรมแต่งสุดอะไรอย่างเงี้ยมันมีระดับให้เลือกอยู่เหมือนกันนะก็คือค่อนข้างจะละเอียดอ่อนทีเดียวเรื่องเฟรมนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นเฟรมแต่งแล้วกันแต่อาจจะไม่ถึงกับเฟรมแต่งสุดก็เถอะแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับรถรุ่นนี้ให้เฟรม after market มาก็เยี่ยมไปเลยสังเกตดูรถ Sunday ตั้งแต่รุ่น ES ขึ้นมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีสเปคค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดลงไปจากรุ่น ES ตัวไปเป็น Forecaster หรือ Scout อะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังสู้ค่ายอื่นไม่ได้มาดูเฟรมของ King Cloud กันบ้างครับเป็น Full Chromoly C130 ครับแต่ว่าไม่มีฟีเจอร์แบบเฟรมแต่งแบบเดียวกับที่ King นะครับขายเฟรม King Cloud ของ Travis Shield บนหน้าเว็บนะคือคนละสเปคกันใช้ชื่อ King Cloud เหมือนกันแต่ว่าจากที่ผมสังเกตก็คือว่าคำว่า Stock Frame King Cloud Stock Frame เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นบอกเป็นในว่ามันไม่ใช่เฟรมที่มีฟีเจอร์แบบเฟรมแต่งของ Travis Hill จริงๆซึ่ง Geometry ก็ไม่เหมือนนะครับสังเกตดู Geometry เนี่ยของ Travis Hill เนี่ยเฟรมเขาจริงๆเนี่ยทางหลังจะยาวกว่านี้หน่อยนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เนี่ยคำว่า Stock เนี่ย Stock Frame เนี่ยซึ่งมันเป็นก็คือเป็นเฟรมระดับเดียวกับระดับกลางก็คือเป็น Full Chromoly ธรรมดาไม่มีฟีเจอร์ตกแต่งอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็จะเสียเปรียบ Sunday เฟรมเนี่ยยกให้ Sunday เหนือกว่าทิ้งไป1ช่วงตัวก่อนแล้วกันครับจากเฟรมตอนนี้ Sunday นำไปแล้วนะครับ1แต้มมาดูกันที่ตะเกียบบ้างว่าทิ้งจะเอาคืนได้ไหมของ Sunday Street Sweeper ตะเกียบนะครับเป็น Full Chromoly 100% ครับ Offset อยู่ที่25 mm ก็เป็นแบบ Street Geometry ตะเกียบนะส่วน King Cloud ตะเกียบเป็น Full Chromoly 100% เหมือนกันส่วน Offset ต่างกันนิดหน่อยนะครับ Offsetของ Cloud ตัวนี้อยู่ที่26 มม. Street Geometry เช่นกันสแตนดาร์ดของรถระดับกลางอันนี้ตะเกียบทั้งคู่เลยส่วน Stem ล่ะ Sunday Street Sweeper นะครับเป็น Sunday Freeze Top Load นะครับซึ่งเป็นการผลิตแบบ Diecast Offset อยู่ที่48 มม. ส่วนของ King Cloud เป็น King Diecast Top Load เหมือนกันครับผม Offset อยู่ที่50 มม. มากันที่ Handlebar ครับของ Sunday Street Sweeper เป็น Full Chromoly 100% หน้าตา4ชิ้นยก9แถมนวมหุ้มบาร์มาให้ด้วยนะเก๋ไก๋ทีเดียวสีแสบไม่พอแถมนวมให้ด้วยโอเคอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสเปคของ Handlebar ก็ยังเป็นแบบรถ Complete ระดับกลางนั่นเองต่อมาของ King Cloud บ้างให้มาเป็น Handlebar แต่งแล้วอันนี้เป็น King Rex Chromoly 100% หน้าตาเป็นแบบ2ชิ้นมีความสูงอยู่ที่ยก 9.5 นิ้วซึ่งฟีเจอร์พิเศษของ Handlebar แต่งก็คือว่าข้างในตรงท่อในของ Handlebar เนี่ยจะมีการทูบบัสมาตามจุดต่างๆที่ต้องเสริมความแข็งแรงและจบด้วยการ Heat Treatment มาให้ด้วยซึ่งเพิ่มความเหนียวความแข็งแรงให้กับ Handlebar นั่นเองอันนี้ชิงก็เอาคืน Sunday ไปก่อนแล้วกันครึ่งคะแนนพอนะครับเพราะว่าผมเห็นว่า Handlebar กับเฟรมเทียบกันไม่ได้ถ้าเกิด Sunday Street Sweeper จั่วหัวด้วยการให้เฟรมแต่งมาเนี่ยผมว่ายากที่คิงจะเอาคืนอันนี้ตัดไปก่อนครึ่งคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ Sunday นำคิงอยู่ครึ่งช่วงตัวจากจนถึง Handlebar เนี่ยดูกันต่อไปครับผมชุดคอนะครับเป็น Integrated Steel Bearing ทั้งคู่ครับปลอกมือเป็นแบบเดียวกันนะครับสแตนดาร์ดระบบเบรกเองก็เช่นกันครับมาเป็นคันเบรกและยูเบรกสแตนดาร์ดของรถคอมพลีททั้ง King และ Sunday เลยครับอาร์และหลักอาร์ของ Sunday ก็มาเป็นแบบ Pivotal นะครับแล้วก็ King ก็ตามเคยครับมาในสไตล์ Stealth Pivotal ต่างกันแค่รูปแบบนะครับระดับเดียวกันนะครับผมคุณภาพของอะไหล่ต่อมาที่ใบจานนะครับ
ของ Sunday Street Sweeper บอกมาแค่ว่าเป็นอลูมิเนียม6061/6มี25ฟันโดยข้อมูลที่เขาให้มากับรูปที่ผมเห็นน่ะประมาณการได้ว่าเป็นใบจานในแบบโคฟอร์กก็คือการบีบอัดเข้าพิมพ์นั่นเองส่วนของคิงใบจานที่ให้มาเป็นใบจานแต่งนะครับเป็นอลูมิเนียม7075ผลิตจากการ CNC Machining มี25ฟันก็คือคุณภาพของอลูมิเนียมก็จะแข็งกว่าเกรดหนึ่งแข็งกว่า6061เกรดหนึ่งแล้วก็ทำจาก CNC ก็จะมีความเบากว่าตอนนี้คิงก็ตัดแต้มไปอีกครึ่งคะแนนนะครับจากตอนนี้ที่ซันเดย์นำมาตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งแหละมาที่ขาจานกันบ้างนะครับรถคอมพีททั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับขาจานเป็นมาตรฐานของรถคอมพีทระดับกลางเป็นโคโมรี่3ชิ้น8เขี้ยวเหมือนกันความยาวจะต่างกันก็คือว่าของ Street Sweeper มีความยาวขาจานอยู่ที่160มิลลิเมตรออกไปทางแบบว่าสั้นๆหน่อยสตรีทจ๋านิดนึงของ King Cloud ความยาวขาจานอยู่ที่170มิลลิเมตรก็จะยาวกว่าของ Sunday นะแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าท่อนอนของ King Cloud มันเป็น21นิ้วเนาะก็เลยความยาวขาจานก็ต้องยาวขึ้นมานิดนึงไม่งั้นมันไม่บาลานซ์กันนะครับต่อไปชุดกระโหลกมากับชุดกระโหลกซีลมิด BB แกน19มิลลิเมตรทั้งคู่ครับบันไดนะครับก็เป็นมาตรฐานของรถคอมพลีทแต่ละยี่ห้อ Sunday มากับ Odyssey Twist Pro PC นะครับเป็นพลาสติก King ก็เป็น King Hemlock พลาสติกเหมือนกันครับมาดูที่ยางนอกนะครับว่าทั้ง2รุ่นให้ยางนอกอะไรมาครับ Sunday Street Sweeper ให้มานะครับเป็น Street Sweeper Signature ของ Jake Sealey นะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะตรงปกเลยนะกว้าง 2.4 นิ้วเป็น High Pressure ซึ่งเป็นยางแต่งนะครับผมรับแรงดันลมได้สูงส่วนของ King นะครับไม่เคยเปลี่ยนครับผมยางนอกที่ให้มาก็คือ King Silver กว้าง 2.4 นิ้วเป็นแบบ Low Pressure นะครับก็คือยางแรงดันต่ำตอนนี้ Sunday กลับมามีแต้มนำ King ไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมให้นำไปครึ่งคะแนนพออันนี้ 0.5 พอนะครับเรื่องยางไม่ซีเรียสเท่าไหร่ผม Low PSI ก็ใช้ได้แหละเพียงแต่ว่า Silver King Silver มันหนักแค่นั้นเองมาถึงขอบล้อทั้ง2รุ่นนี้นะครับให้มาเป็นมาตรฐานรถคอมพลีทระดับกลางทั้งหน้าหลังเหมือนกันนะครับเป็นขอบล้ออลูมิเนียม2ชั้นในแบบพินนะครับผมเป็นแบบพินนะยังไม่เชื่อมต่อมาดูหน้านะครับทั้งคู่เลยนะครับก็มากันแบบมาตรฐานรถคอมพลีทระดับกลางก็คือเป็นดุมหน้าแบบซีลแบริ่งมาถึงดุมหลัง Sunday Street Sweeper เป็น Odyssey Clutch V2 Free Coaster Seal Bearing มี9ฟันก็เป็นเกรดดุมแต่งหน้านี้นะครับก็คือไล่มาตั้งแต่ระดับ Forecaster ขึ้นมาของ Sunday อ่ะจะให้ดุมแต่งแล้วไม่คาสเซ็ตก็ Free Coaster เนี่ยจะเป็นดุมแต่งหมดเลยซึ่งถือว่าระบบขับเคลื่อนด้านหลังตรงเนี้ย Sunday เขาให้มาดีส่วน King น่ะจะสู้ได้ไหมจะมีอะไรมาสู้ไหมตอนนี้ของ King ยังสู้ไม่ได้ครับยังเป็นมิชชั่น Free Coaster Seal Bearing อยู่ซึ่งเกรดดุมเนี่ยเป็นเกรดมาตรฐานของรถ Complete จะถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับไอ้ดุมแต่งกับดุม Complete เนี่ยมันต่างกันยังไงพี่เดี๋ยวผมจะหาเวลาทำคลิปแยกมาทำอีกทีนึงละกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมาดูกันที่เป๊กนะครับSunday Street Sweeper ไม่ได้มีเป๊กมาให้นะครับรุ่นนี้ส่วนของ King Cloud เนี่ยมีเป๊กมาให้4ตัวนะครับเป็นแบบปลอกไนลอนแล้วก็แกะข้างในเป็นแกนเหล็กแต่ว่าไม่มีฮับการ์ดมาให้ถ้าเกิดคุณจะกลายก็แนะนำให้ไปซื้อฮับการ์ดมาติดก่อนด้วยความได้เปรียบตรงนี้นะครับ King จะได้แต้มคืนจาก Sunday มา1แต้มเพราะว่าเขาแถมเป๊กมาให้ด้วยนะส่วนโซ่ไม่มีอะไรต่างกันนะโซ่เป็นมาตรฐานรถคอมพลีทนะครับเป็น1สปีดรหัส510สุดท้ายเรามาเช็คกันที่น้ำหนักของรถนะครับ Sunday Street Sweeper น้ำหนักคร่าวๆอยู่ที่ 11.32 กิโลกรัมซึ่งถ้าติดเป๊กติดทับกายไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาถึง12นิดๆ12ต้นๆนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของน้ำหนักรถ Complete ประมาณนี้นะส่วน King Cloud นะครับน้ำหนักรวมเป๊กแล้วอยู่ที่คร่าวๆ 12.24 กิโลกรัม12ต้นๆ นะครับอยู่ในเกณฑ์รับได้ถ้าเกิดว่าใจให้เบากว่านี้ผมว่าเปลี่ยนจากยาง King Silver เป็นยางอื่นเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะผมอคติอะไรกับยาง King Silver ทั้งหนาเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็ใช้ได้ครับผมเพียงแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะเท่านั้นเองเยอะเกินความจำเป็นอะพูดง่ายๆไม่ต้องเชื่อคำแนะนำผมก็ได้นะอันนี้ผมพูดลอยๆเฉย
จากที่วิเคราะห์ไปทั้งหมดแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่ารถระดับกลางบนมีความหมายอย่างนี้คือมันเริ่มมีของแต่งนะครับที่เป็นอะไหล่ชิ้นสำคัญสำคัญมากกว่ารถระดับกลางยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของสตรีทสวิปเปอร์คันนี้ก็คือให้เฟรมแต่งให้ยางนอกแต่งแล้วก็ให้ดุมหลังแต่งอันนี้สำคัญมากๆเป็นชิ้นสำคัญโดยเฉพาะเฟรมเทียบกับของคิงคลาวด์แล้วน่าเสียดายซึ่งไอตัวคอมพลีทคลาวด์ตัวเนี้ยมันเป็นเฟรมฟูลโคโมรี่แบบคอมพลีทธรรมดามันไม่ใช่เฟรมของทราวิสฮิลจริงๆอะคำว่าสต็อกคิงคลาวด์เฟรมเนี่ยมันทำให้ผมสะดุดนะครับอันนี้ก็คือตีว่าเป็นเฟรมคอมพลีทแต่สู้ซันเดย์ไม่ได้น่าเสียดายครับถึงจะให้แฮนเดิลบาร์แต่งใบจานแต่งนะครับแล้วก็แถมเป๊กให้ด้วยขณะที่ซันเดย์เนี่ยมาเนี่ยสามหมัดโป้งโป้งโป้งจอดเลยนะครับเฟรมยางนอกแล้วก็ดุมหลังหมัดหนักๆเท่านั้นเลยคิงมีแต่หมัดแยบถือว่ายกนี้ต้องให้ซันเดย์ไปนะครับระดับกลางบนส่วนเทปหน้าก็จะมากับรถระดับราคา 30,000 30,000 ต้นๆก็มาดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างและเหมือนกันยังไงจะเป็นระดับโปรได้หรือยังอะไรทำนองนี้ก็จะน่าจะเป็นคิงวิลเลียมที่จะมาพูดถึงในเทปถัดไปส่วนวันนี้ผมต้องขอกล่าวขอบคุณและกล่าวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ